วันนี้หิมะตกดูสิหลังจากมีพายุหิมะเข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวคืนนี้ก็ตกอีกพรุ่งนี้ก็ตกอีกดูความสูงของหิมะนะคะไหนคือคานี่หิมะเต็มไปหมดเลยเราก็ความสูงของอย่างเงี้ยอย่างขอบอย่างนี้นะคะตรงขอบด้านนี้ที่ชี้ดูอย่างเงี้ยอย่างถ้าเอาขาลงไปเนี่ยน่าอยู่แบบประมาณหัวเข่าอ่ะยืนแป๊บนึงกางเกงก็เปียกแล้วค่ะแล้วแบบว่าตามหน้าบ้านคนอย่างเงี้ยก็ต้องแบบว่าหนูซอกซานชั้นเนี่ยตามหน้าบ้านคนอย่างเงี้ยเราก็ต้องกวาดตรงทางเดินตรงนี้นะคะเนี่ยทางเดินตรงนี้ที่ชี้อยู่ตรงนี้เราต้องกวาดเพราะว่าถ้าเกิดคนมาเดินหน้าบ้านแล้วลื่นล้มเนี่ยเขาก็จะมาฟ้องร้องเราอีกว่าเราล้มเพราะว่าบ้านคุณอะไม่กวาดสนุนแต่ในใจก็อยากจะด่ามันว่าแล้วมึงมาเดินหน้าบ้านกูทำไมฮะไปเดินบ้านมึงสิคะนี่นะดูสิว่าสนุนมันสูงแค่ไหนเนี่ยลองดูเนี่ยอย่างเงี้ยสูงนะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยดูสิเวลาเดินอ่ะคือถ้าไม่กวาดนี่ก็คือแบบหัวเข่าอ่ะแล้วมันก็เป็นน้ำแข็งแล้วอากาศมันก็แบบไม่พูดก็เหมือนติดลบเซลเซียสอ่ะแต่วันนี้มันคือ26°ตอนนี้ประมาณสักคือ120มันรวมลมด้วยใช่ปะเนี่ยลองดูสิแล้วเดี๋ยวดูนะสักพักนึงมันก็จะเป็นดำๆแล้วมันก็จะสกปรกติดตามตัวเสื้อผ้าเลอะดำปี๊ดทุกคนจะได้จะดำอย่างเงี้ยมาสักพักนึงนะและอีน้ำแข็งที่เห็นอย่างเงี้ยตอนนี้มันยังดูตกใช่ป่ะก็มันที่ตกแล้วเดี๋ยวสักพักมันจะเริ่มเป็นดำๆเนี่ยเราก็จะแข็งพกแบบเป็นแข็งเลยแข็งที่ไม่ใช่เป็นบิงซูอะค่ะเป็นแข็งเป็นน้ำแข็งเป็นก้อนอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเวลาขับรถน้ำพื้นอย่างเงี้ยน้ำแข็งพอมันเริ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ยมันก็จะลื่นพอเบรกเนี่ยมันก็ไม่หยุดค่ะมันก็จะสไลด์ไปอารมณ์เหมือนเอารถไปเล่นไอสเก็ตอย่างนั้นอะก็ยังจะตกอีก2วันดูกันไปนะคะเป็นอะไรที่น่าเบื่อแม่น่าเบื่อเมียเคยเลี้ยวโค้งอย่างเงี้ยแล้ววันที่สโนตกนะคะรถก็สไลด์ค่ะหมุนเกือบจะหมุนเป็นวงกลมบ้านคนที่แบบว่าสนุนอ่ะมันได้ถ่ายให้หนูกินเฮ้ยไป